คือหลักฐานต่างๆของเมืองอยุธยาเนี่ยมีไม่น้อยหรอกครับที่ยืนยันการมีตัวตนของเมืองอยุธยาพูดง่ายๆแยกเป็นหัวข้อได้ประมาณเดี๋ยวผมจะสรุปก่อนนะครับมีทั้งกฎหมายมีศิลาจารึกมีโบราณสถานมีโบราณวัตถุมีเรื่องเล่าในตำนานและพงศาวดารรวมทั้งการขุดค้นทางโบราณคดีนะผมสรุปมาจากงานค้นคว้าของอาจารย์ศรีศักดิ์วัลลิโพดมนะครับผมไม่ได้คิดขึ้นเองหรอกหนึ่งกฎหมายในสมัยอยุธยามีกฎหมายและกฎหมายที่สำคัญคือกฎหมายลักษณะเบ็ดเสร็จคำว่าเบ็ดเสร็จเนี่ยคือเบ็ดเตล็ดแปลว่าเบ็ดเตล็ดในปัจจุบันตรงกับคำว่าเบ็ดเตล็ดนะครับครับตอนท้ายเนี่ยมันลงสักการาดไว้ด้วย115ปีก่อนสมัยอยุธยา115ปีก่อนสมัยอยุธยาผมไม่ได้เป็นคนคำนวณ นะครับคนคำนวณคนแรกชื่อจิตภูมิศักดิ์อยู่ในหนังสือร่วมแม่น้ำเจ้าพระยาสังคมไทยก่อนสมัยกรุงศรีอยุธยาร่วมแม่น้ำเจ้าพระยานะฮะกฎหมายลักษณะเบ็ดเสร็จตรงกับพ.ศ.1778กฎหมายลักษณะเบ็ดเสร็จนี้ผมก็ไม่เชื่อผมยังระแวงอยู่ว่าจิตภูมิศักดิ์อาจจะเข้าใจผิดผมเลยขอร้องให้อาจารย์ล้อมเพลงแก้วช่วยคำนวณอีกทีสิอาจารย์ล้อมเพลงแก้วใช้วิธีการสมัยใหม่คำนวณใหม่ตรงกันเพะกับที่จิตภูมิศักดิ์คำนวณเอาไว้ทั้งหมดนี้ผมให้อาจารย์ล้อมเขียนลงในศิลปวัฒนธรรมหลายปีมาแล้วครับสรุปตรงกันทั้งหมดว่ากฎหมายนี้ตราขึ้น115ปีก่อนมีกรุงศรีอยุธยาเป็นกฎหมายสมัยกรุงอยุธยาไม่ใช่มีฉบับเดียวยังมีกฎหมายลักษณะทาสออก5ปีก่อนสมัยทุกติยากฎหมายลักษณะกู้หนี้ออก1ปีก่อนสมัยอยุธยายังมีฉบับอื่นๆอีกนะครับทั้งหมดเนี่ยลอแรงกาซึ่งเป็นชาวฝรั่งเศสมาชำระกฎหมายตา3ดวงให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองในสมัยโน้นนะครับเขียนคำนำอธิบายว่าทั้งหมดเนี่ยกฎหมายอันเนี้ยมันได้พัฒนาเป็นอารยประเทศแล้วหมายความว่าใช้กฎหมายเป็นตัวตัดสินคดีความไม่ใช่ระบบตาต่อตาฟันต่อฟันมึงฆ่ากูกูก็ฆ่ามึงไม่ใช่อย่างนั้นนี่แสดงเห็นว่ากรุงอยุธยาเมืองอยุธยาพัฒนามาเป็นอารยะแล้วเป็นประเทศอารยะแล้วมีความก้าวหน้าแล้วนะฮะมีรูปแบบการเมืองการปกครองที่เป็นคลาสสิกแล้วเป็นอารยะแล้วนะครับครับสองศิลาจารึกมีหลายหลักแต่เท่าที่อาจารย์ศรีศักดิ์ท่านค้นพบคือหมายความว่าในจารึกหลักที่11พบที่เขากบจังหวัดนครสวรรค์ระบุชื่ออโยธยาศรีรามเทพนครอันนี้คือมันยืนยันถึงการมีอยู่2จารึกหลักที่47พบที่วัดมหาธาตุจังหวัดสุพรรณบุรีระบบชื่อเมืองอโยธยา3ศิลาจารึกหลักที่48พบที่วัดสองครบจังหวัดชัยนาทระบุชื่อศรีอโยธยาคู่กับศรีสุพรรณภูมิเขาบอกถึงการทำบุญเจ้านายคนหนึ่งไปทำบุญทำบุญทั้งที่ศรีอโยธยาและทั้งที่ศรีสุพรรณภูมิเป็นพยานยืนยันได้ชัดเจนนะครับเดินทางทอดน้องท่องเที่ยวดินหญ้าฟ้าเขียวอาถรรพ์ถิ่นฐานบ้านเมืองดึกดำบรรพ์คู่คันลุ่มดอนบึงบานทิ้งไว้แต่รอยเท้าเบาสบายเอาไปแต่ภาพ